คอปเตอร์นะครับ65วัตต์ LED ตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยเวลาเราซื้อนะพี่งงไหมครับว่าเอ๊ะทำไมใส่มาได้ยังไงกล่องนี้มันพับได้ครับเวลาเราซื้อเนี่ยแพ็กเกจมันจะแค่นี้นะครับมันใส่กล่องได้นะฮะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็เปิดออกมานะฮะเปิดท่าไหนก็ได้ครับตัวนี้เนี่ยผมขอเตือนนะครับว่าไฟเขาสว่างสุดๆไปเลยถ้าเกิดใครที่ชอบเอาไปถ่ายรูปนะครับเอาไปทำไฟฟอลโล่พึ่งถ่ายรูปสวยมากไลฟ์สดสวยมากหรือว่าจะขายของเนี่ยค่อยลงมานะฮะมันกระจายทั่วเลยนะครับ15วัตต์นี่สว่างมากๆครับออกมาใหม่ก็เลยเอามารีวิวกันเดี๋ยวผมขอเปิดทดสอบให้ดูนะครับผมเอาคู่ธรรมดามากเอามาใส่นะครับใส่เข้าไปแล้วตึ๊ดตัวนี้เนี่ยใส่ได้ทุกคู่นะครับเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ารอดเขาเนี่ยประหยัดไฟไม่กินไฟเลยไม่ร้อน15วัตต์เองนะฮะเสียบปึ๊บนะฮะแล้วก็กางมันหน่อยกางมันออกเออกางไม่หมดอ่ะจริงๆมันกางได้มากกว่านี้อ่ะเรากางแค่นี้ดีกว่าอ่ะโอเคกางหมดแล้วเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูผมแนะนำแต่กล้องปิดตีตาหน่อยนะเพราะว่าแสงมันสว่างมากเปิดปึ๊บโอเคตาค่อยๆแอดจัดได้แล้วเป็นไงครับสว่างไหมครับเราสามารถปรับนี้ได้มันแรงมากมันแรงจริงๆครับแล้วราคาตัวนี้ไม่แพงเลยแล้วคือมันดีทุกอย่างนะครับสุดยอดมากๆตัวนี้ไม่ร้อนนะครับไม่ต้องกลัวแตกนะครับตัวนี้โอเคเลยเวลาซื้อเนี่ยสั่งซื้อเนี่ยเขาไม่มีขั้วมาให้นะครับถ้าเกิดอยากจะได้ขั้วด้วยบอกผมนะครับขั้วผมจะได้จัดส่งไปให้ด้วยขั้วนี่อันนึงก็หลัก10บาทไม่แพงไม่ถึง100หรอกครับสว่างไหมเอาออกก่อนไหมเพราะว่าโอ้โหแสบตาหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันอยู่เหนือหัวเรานะครับอยู่ข้างบนศีรษะเราเนี่ยมันดีนะครับเพราะว่ามันจะสว่างมากเลยนะพอมันอยู่บนศีรษะเราเนี้ยหรือเราทำอะไรเนี่ยคือย้ายมันทิ่มตาเรานะมันสบายมากเลยมันทำงานหรือว่าเราจะโชว์สินค้าเนี่ยดีมากถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบยิ่งชอบแบบไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อไปเถอะครับอย่างเงี้ยครับติดไว้ราคาไม่แพงทำให้ผิวพรรณเราสวยสินค้าเราสวยนะครับเหมาะมากเหมาะกับการลงทุนแล้วมันแพ็กเก็ตง่ายนะฮะแล้วมันไม่ต้องกลัวแตกนะครับตู้หุ่นจะแตกแล้วเนี่ยหลอดผมไม่แตกแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ชมรีวิวอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปคอปเตอร์ LED รุ่นใหม่ขนาด65วัตต์ไม่ใช่พัดลมนะครับ